เดียวสะเทือนทั้งโซเชียลค่ะพี่แอนค่ะเป็นรูปเรียกว่าเกือบสุดท้ายก่อนที่จะฟิตติ้งเสร็จแล้วนะค่ะแล้วจังหวะฟิลสองคนเขามาพอดีเคมีเป็นยังไงคะสองคนนี้มันฟุ้งกระจายไปเลยไหมคะตอนไม่ตอนแรกมาแบบงงเบอร์งงกันสองคนค่ะจนเราก็แบบโอ้กับย่าช่วยแสดงความรู้สึกให้พี่รู้สึกเลยตอนนี้รู้สึกยังไงกันอยู่หรอไหนลองคิดเองดิจากที่บทส่งไปให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนางก็ได้รูปนั้นออกมาแอนไม่คิดเลยว่าแอนลงรูปเดียวแล้วแฟนโอ้กับย่าจะรอเยอะขนาดนี้เนี่ยแฟนคลับก็จะไดเรกไอจีมาหาแอนเยอะมากว่าพี่แอนทำไมใจร้ายอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกรอแป๊บหนึ่งรอทางทีมงานเขาส่งรูปใส่ฮาร์ดดิสก์อะไรมาให้พี่ตรวจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเลือกให้แล้วเลือกปุ๊บแอนก็ลงเลยจริงๆไม่ได้มีการกั๊กหรืออะไรมันเป็นไปตามขั้นตอนเลยอะค่ะค่ะตอนฟิตติ้งก็คือใส่วิกใส่แฮร์ทั้งโอแล้วก็ย่าๆเลยมีหลายแบบแล้วก็ลองกันไปหลากหลายมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันจังหวะละครมันมีหลายก้อนแอนเลยต้องทำหลายอย่างอะไรเงี้ยงั้นอันนี้บอกได้ไหมคะอันนี้คือลุคปัจจุบันของคู่นี้หรือว่าเป็นยุคย้อนอดีตหรือว่ายังไงไม่บอกหรอกอุ้ยไม่บอกหรอกอุ้ยจะร้ายอ่ะจับละครเรื่องคือเธอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นแนวไหนคะก็เลิฟสตอรี่โรแมนติกดราม่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคู่หนึ่งอะไรเงี้ยที่บังเอิญในบางอย่างไม่เล่าหรอกใช่ไหมก็เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มารู้จักกันจบแล้วก็เกิดความรักกันจบคาแรคเตอร์ของมาริโอเป็นยังไงคะมาริโอก็มีทั้งแบบแบดดีเกเรมั่นคงอริทางอารมณ์อะไรเป็นช่างทำอู่เป็นช่างซ่อมรถมีเป็นเจ้าของอู่ใช่แล้วส่วนย่าย่าล่ะคะรับบทเป็นอะไรยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงย่าล่ะคะย่าก็จะเป็นเหมือนโอทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่ตัวเองเริ่มเรียนรู้ชีวิตใหม่ๆจนถึงท่านเติบใหญ่ไปรักของเขาก็จะเป็นไปตามสเต็ปของช่วงวัยของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นอะไรคะคุณหนูหรือว่าคุณหนูหรอหนูหรอเป็นนิยายหรือว่าเป็นพล็อตขึ้นมาใหม่คะค่ะเป็นพล็อตเข้ามาเห็นว่าได้ผู้กำกับมือฉมังมานั่นก็คือพี่อุ๋ยนนท์ศรีก็มีคนถามว่าทำไมเป็นพี่อุ๋ยคุณก็ดูลุคมาริโอเองแล้วกันมันละครมันมีความเป็นผู้ชายของมันด้วยค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงของแอนอีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้สำหรับแอนก็ไม่ง่ายนะสำหรับแอนว่าถ้าแอนเป็นคนเล่นเองอะเป็นทั้งย่าหรือโออะแอนรู้สึกว่าการบ้านหนักค่ะเลยแหละเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปอีกใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปมีอะไรกันอีกเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้เล่นง่ายอะค่ะก็เลยต้องทำการบ้านเยอะยังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกค่ะพี่แอนค่ะพี่แอนบอกปล่อยรูปมาแล้วก็มีน้องออกแบบมีน้องออกแบบนั้นก็เปลี่ยนลุคเลยเหมือนกันใช่ออกแบบเนี่ยคนที่จะงัดย่าได้ต้องออกแบบแล้วก็มีพี่แซมแล้วก็มีน้องป๊อปเตรียมจะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะพี่แอนใจแอนอยากเปิดกลางเดือนหน้าแต่ไม่รู้หาโลทันป่ะทำไมคะโลมันมีความสำคัญอะไรยังไงกับเรื่องนี้โลอู่โลช่างเนี่ยแหละค่ะก็คือจะบอกว่าไม่ได้คิดจะเก็บรูปอะไรเลยนะคะคืออยากให้ทุกคนได้รูปดีๆไปดูแต่ว่าแอนยังฟิตติ้งไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะปัญหากับคนกับเจ้าพ่อมาเฟียอยู่แถวๆบ้านแล้วจนเขาจะมาเอาที่ดินในพ่อที่ทำนองไว้หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อส่งเราเรียนเราก็เลยก็ส่งนักเลงมาทำร้ายพ่อ